สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปาโลไฮโซนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับม้าที่นะครับหมอเขาทายานะครับขาหน้านะยาที่เขาทำให้มันเจ็บใหม่นะครับยาตัวนี้นะครับเวลาทาเข้าไปแล้วจะทำให้ขาบวมนะครับแล้วก็เจ็บมากนะครับเพิ่งทาวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้เองนะมันก็เลยยังไม่บวมเท่าไหร่แต่ก็ดูเห็นแล้วล่ะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนี่เห็นไหมครับเริ่มแล้วนี่ก็เริ่มบวมขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับมี3ตัวครับมีไนจีเรียนะครับแล้วก็เครด้านะครับแล้วก็ลิลิต้านะครับ3ตัวก็สงสารมันเนาะมันไม่รู้ว่าเราทาอะไรลงไปเนาะอยู่ดีๆก็เกิดเจ็บขาน่าจะประมาณ2วันครับมันจะเริ่มแบบเจ็บอะเดินไม่ได้นะครับคือเดินได้แหละแต่ว่าแบบเจ็บอะนะก็ไม่ควรที่จะเดินเยอะนะครับช่วงที่มันเจ็บนะครับมาดูตัวนี้ครับอันนี้เริ่มบวมมากเลยตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มบวมขึ้นแล้วครับเห็นไหมสังเกตดูไหมตรงนี้ครับตรงนี้ปึ๊บนะครับยาตัวนี้นะครับจะทำให้มันคือว่าบาดเจ็บใหม่นะครับทำให้มันเจ็บใหม่แล้วก็ปล่อยให้เวลารักษานะครับปล่อยให้ร่างกายของมันรักษาตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ขี่นะครับเราถอดเกลือหมดแล้วนะครับก็เลยต้องทายาตัวนี้เข้าไปนะครับมันเป็นวิธีรักษาอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีทุกตัวนะครับบางตัวที่มันเจ็บหนักนะครับเจ็บเรือรังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับบางตัวก็ทาแล้วทาอีกก็ไม่หายนะครับท้ายก็ต้องได้ปลดประจำการนะครับผมไม่รู้ว่ามันยามันชื่ออะไรนะแต่รู้ว่ายาตัวนี้ทาแล้วจะทำให้มันขาบวมนะครับทำให้มันเจ็บเจ้าเครด้าครับถอดเกือกมาแล้วครับตอนนี้เราไม่มีม้าให้ขี่แล้วนะครับถอดทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ไม่เหลือสักตัวนะครับตัวนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ดูอีกครับอัปเดตอาการนะครับเดี๋ยวไปดูเจ้าลิลิต้านะครับลิลิต้าก็บวมขึ้นแล้วลิลิต้านี่ขาขวาอย่างเดียวนะครับเห็นไหม
จ็บแทนครับเห็นแล้วเจ็บแทนมันบวมมากเลยมันน่าจะเจ็บมากเลยแหละแมงวันเยอะด้วยซีต้านี้ขาขวานะครับขาซ้ายไม่ได้ทานะครับอย่างไหนฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เลยรู้ไหมว่าต้องเจ็บเนี่ยฮะรู้ไหมแต่พรุ่งนี้เขาให้เอาไปปล่อยแปลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปนะครับพรุ่งนี้ต้องให้อยู่คอกก่อนบางตัวนี่ออกจากคอกแทบไม่ได้นะครับขาบวมปลดหมดแล้วครับไม่มีม้าขี่แล้วนะครับใครที่จะมาขี่ม้าก็ไม่ต้องมาแล้วนะครับรออีก3เดือนครับกว่าจะเปิดฤดูกาลนะครับตอนนี้ก็ถอดเกือกทุกตัวแล้วนะครับใครที่มีม้าแบบเจ็บขานะครับที่ต้องการอยากจะรักษานะครับก็ลองวิธีนี้ได้นะครับส่วนตัวยานั้นต้องถามหมอนะครับว่าซื้อจากไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตอาการให้ดูนะครับจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหายนะครับจนกว่ามันจะหายปกตินะครับม้าพวกนี้มันไม่ได้เจ็บหนักนะครับมันเป็นอาการที่แบบรบกวนมันนิดๆหน่อยๆนะมันก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าเจ็บหนักนะครับเรื้อรังแบบนั้นก็ไม่น่าจะหายนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปหัวหินหรือเปล่าตอนนี้ม้าเราก็เหลือ33ตัวนะครับจากม้า100กว่าตัวนะครับตอนนี้เหลือ33ตัวตัวนี้เป็นม้าน่าจะเป็นม้าบรูไนนะเจ้าเพด้าตัวนี้น่าจะเป็นม้าบรูไนนะครับเอามารักษาขี่ดีนะครับตัวนี้นะไม่ดื้อนะครับสำหรับใครที่อาจขี่ม้าใหม่ๆนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าจูปิน่านะครับพัดลมก็เปิดไว้ให้ทุกตัวเลยนะแมลงวันเยอะครับต้องเปิดพัดลมไล่โคตรเยอะเลยแหละทั้งยุงทั้งแมลงวันนะครับโอเคครับก็ค
คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับอาการของ3ตัวนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ